สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ข่าวล่าสุดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์นะครับรวมถึงปัฒนาธิบดีของฟินแลนด์นะครับก็ได้ออกประกาศต่อสื่อมวลชนเป็นทางการที่ฟินแลนด์เนี่ยจะเข้าร่วม นะครับเป็นสมาชิกนะครับขององค์การเนโตนะฮะแล้วก็ข่าวก็ว่าสวีเดนเนี่ยนะก็อาจจนะเริ่มที่จะตามหลังนะฟินแลนด์นะเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเนโตเช่นเดียวกันนะครับโดยข่าวนะก็บอกว่าทางพานธนาวพิธีของฟินแลนด์เนี่ยได้โทรนะคุยกับพันธววลาดิมีร์ป,ปูตินนะแห่งรัสเซียนะครับว่าทางฟินแลนด์จะตัดสินใจนะเข้าร่วมกับองค์การเนโตนะ ซึ่งทางปาร์ตี้ปูตินนะของรัสเซียก็กล่าวนะเรียกว่าเตือนก็ได้แล้วกันนะว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยฟินแลนด์แลนะสวีเดนเนี่ยนะเคยวางความเป็นกลางมาตลอดนะทางการทาหารนะไม่เข้าร่วมกับทางองค์การเนโต้นะทางรวนตกซึ่งรัสเซียมองว่านะเป็นองค์การที่เอ่อนะเป็นภัยคุกค,คามต่อรัสเซียนะฮะ ซึ่งทางองค์การเอตโต้ก็บอกว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อองค์การเอโต้น,นะแต่ก็ไม่ทราบว่าทําไมาต้องไปประชิดกันนะไม่มีบัฟเฟอร์โซนซึ่งเดิมเนี่ยทางฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยนะต่างก็เป็นบัฟเฟอร์โซนนะคือเป็นรัฐกันชนอะที่วางความเป็นกลางยูเครนนะครับก็เช่นเดียวกันนะเดิมก็เป็นกลางนะครับก็จะเป็นรัฐกันชนแต่วันหนึ่งเนี่ยยูเครนตัดสินใจนะจะสมัครเข้า เป็นสมาชิกของการเ a t นโตจึงทำให้รัเสเซียตัดสินใจนะปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับนะจนกระทั่งเกิดเป็นการลุกรานแลนะสงครามนะมาถึงขณะน,นี้นะแลนะ้สุดท้ายพอลบไปลบมาเนี่ยทางยูเครนก็บอกว่าเอาละนะเลิกแผลละจะไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การเ a t นโตละแต่ในทางโรนข้ามทำไมฟินแลนด์นะครับกับสวีเดนซึ่งเดิมวางความเป็นกลางนะก็อยู่สงบเรียบร้อยดีมา นะกับทางรัสเซียก็ไม่เห็นทีท่ารัสเซียนะครับนะที่จะลุกรานนะครับฟินแลนด์และสวีเดนนะแต่เหตุใดครั้งนี้จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเอโตนะซึ่งทางฟินแลนด์และสวีเดนก็บอกว่าเพราะกลัวภยัยคุกคามจากทางรัสเซียนะซึ่งก็บอกแล้วทางรัสเซียนะถ้ายูเครนไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเอทโต้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะไม่มีการลุกรานอย่างนี้นะก็เลยไม่ทราบว่าตักกะเหล่านี้นะมันแปลกดี เป็นตักกะที่เมื่อเราฟังแล้วก็ก็รู้สึกแปลกประหลาดพอยิ่งเข้าองค์การเนโต้ซึ่งเป็นปฏิปักษนะ์ไม่เป็นมิตรกับทางรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็ยิ่งมองฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ไปด้วยนะฮะก็เป็นภัยอันตรายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพนะของทางฟินแลนด์และสวีเดนนะเองนะครับไม่เหลียวว่าสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือว่านะฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยจากเป็นกลางนะ ก็เป็นเลือกข้างนะทางตะวันตกคือเลือกข้างทางด้านสหรัฐและองค์การเนโต้นะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงขั้วที่ชัดเจนมากขึ้นนะของสองประเทศนี้จากตอนนี้วางความเป็นกลางก็เป็นขั้วทางด้านตะวันตกชัดเจนมากขึ้นนะซึ่งแน่นอนครับการที่มาประชิดกับรัสเซียนะรัสเซียก็มองว่าเป็นภัยคุกคามนะก็ต้องบอกว่าเป็นอันตราย อ่านะเป็นอันตร,รายต่อโลกด้วยไม่ใช่อันตร,รายเฉพาะกับรัเสเซียหรือเป็นอันตร,รายนะต่อทางด้านยุโรปเองต้องบอกเป็นอันตร,รายต่อโลกด้วยเพราะมันสุ่มเสี่ยงนะของการนิ้วลั่นหรือว่าของการผิดพลาดนิดเดียวก็จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สได้ลนะซึ่งแน่นอนนะฮะถ้ามันบันปลายเป็นสงครามระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐและองค์การเนโต้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นหมายถึงว่า นะสองขั้วมหาอำนาจโลกนะผมเรียกว่าขั้วตะวันตกกับขั้วตะวันออกเนี่ยก็จะชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะและมีโอกาสนะที่การต่อสู้จะลุกลามบันปลายขยายวงไปทั่วโลกอาจจะไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้นะครับอาจจะมาถึงตะวันออกกลางไปถึงเอเชียตะวันออกนะในจีนไต้หวันเกาหลีเหนือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ เป็นต้นนะฮะเพราะว่าเมื่อมันบันปลายแล้วเนี่ยนะการมีขั้วชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ายนะก็อาจจะเขาเรียกว่านําความเสียหายที่ขยายวงไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นผมนึมองเห็นว่าฟินแลนด์และสวีเดนจากเป็นกลางนะเป็นเลือกข้างตะวันตกเนี่ยนะขั้วที่ชัดเจนมากขึ้นก็สุ่มเสี่ยงสู่สงครามโลกครั้งที่สามมากขึ้นนั่นเองซึ่งทางรัสเซียก็เคยประกาศแล้วนะครับว่าชาติที่ไม่เป็นมิตร ัหมายถึงว่าชาติในกลุ่มขององค์การเนโะต้ส่วนใหญนะ่ที่ไม่เป็นมิตรซึ่งรัสเซียขึ้นบัญชีไว้นี่รัเสเซียก็เคยบอกว่านะจะตอบโต้นะครับอย่างสายฟันแลบเพราะฉะนั้นการที่มาประชิดชายแดนกันเนี่ยนะต้องบอกว่าสุ่มเสี่ยงจริงๆเพราะว่าในวันที่รารพลดีวาริมูบูตินของรัสเซียนะครับนะได้พูด ในสภาดูมากก็ดีหรือนะเขาได้กล่าวสุนทรพจนะ์ถึงภารกิจเป้าหมายของรัสเซียนะซึ่งจะต่อต้านนะการลุกคืบเข้ามานะรวมถึงการกินกินในคุณค่าว่าทำประเพณีนบะริษัทอันยาวนายของรัสเซียเนี่ยนะรัสเซียก็คงจะไม่ยอมนะครับก็คงสู้นั่นเองนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าปเป็นชาติมห,มหาอำนาจซึ่งต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ก็ต้องบอกเป็นอันตราย ใช่ใช่เฉพาะต่อพื้นที่สู้รบแต่มันเป็นไปทั่วโลกนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนนะครับแล้วพิจารณาตามก็จะเห็นภัยที่อันตรายก็เป็นเรื่องแปลกใจนะจากประเทศที่เป็นกลางนะแล้วก็ตัดสินใจเลือกขั้วเลือกข้างนะก็จะสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเป็นการ,รเผชิญหน้าของสองขั้วส,สองข้างตะวันตกและตะวันออกน่าจะลุกลามบันปลายเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่สาม หรือพูดง่ายคือขณะนี้เราขยับเข้าไปอีก19ขณก้าะของความใกล้สงครามโลกนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ